ครับสวัสดีครับผมพัทนะครับจาก Digital Focus นะครับผมวันนี้จะมาสอนเรื่อง Forward Port กันต่อนะครับเราเตอร์ที่เราจะมา Forward Port กันในนี้นะครับเป็นของยี่ห้อ Tenda นะครับเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเข้าไปที่ Default Gateway ของเราเตอร์เรานะครับยกตัวอย่างผมจะเป็น 192.168.2.1 ระบบจะถาม Username Password อันนี้ก็แล้วแต่เครื่องนะครับอย่างผมเป็นแอดมินในค่า default จากโรงงานนะครับเมื่อเข้ามาปุ๊บในตัวของ router tenda ครับผมก็จะปรากฏหน้าตาตามที่ท่านเห็นนี่นะครับเลือกที่ visual server ครับหลังจากเลือกที่ visual server แล้วนะครับเราจะเห็นด้านขวาซึ่งแสดงว่า router ตัวนี้ครับผมสามารถ forward port ทั้งหมด10 port ด้วยกันในส่วนของเราเตอร์ของ Tenda นะครับจะเป็นการ forward แบบ blank forward port นะครับคือเราสามารถ forward port เป็นช่วงๆได้แต่ในกรณีที่ท่านใช้เป็นเครื่อง NVR หรือ DVR นะครับผมการ forward port ให้ท่าน forward เป็น port 3 port ดังนี้ครับยกตัวอย่างเช่น port 80 port 554พอร์ต1025เป็นต้นนะครับค่าพอร์ตต่างๆนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามเครื่องและความเหมาะสมของเครื่องนะครับยกตัวอย่างการ forward port นะครับยกอย่างเช่นผมต้องการ forward port ที่พอร์ต554นะครับผมก็ใส่554ไปทั้ง2ตัวทั้ง start และ end นะครับที่ IP address นะครับผมจะใส่ IP address ของเครื่อง NVR นั้นนะครับยกตัวอย่างเช่น 192.168.2.10 นะครับโปรโตคอลนะครับเลือกเป็น TCP ครับกด enable tick to ที่ enable ครับกดที่ apply 1ครั้งครับโอเคเราเตอร์จะโหลด1ครั้งนะครับแสดงว่าพอร์ตที่เรา add เข้าไปในเราเตอร์ตัวนี้ครับผมให้ forwardถูกแอดเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ